อ้าวสวัสดี FC ครับก็ถือว่าวันนี้การยกองค์ปู่นะทั้ง5ท่อนนะเสร็จลุล่วงไปด้วยดีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงลุงพลกันพี่นาทีบอกแล้วบอกแล้วว่าอยู่เฉยๆก็จะสบายใจกว่านี้เออบอกแล้วว่าอยู่เฉยๆโดนไปหนึ่งดอกตั้งได้ขนาดนี้เราก็โอเคแล้วแต่มันคือใจแล้วพี่มันช่วยกันคิดไงมันก็ไปไวมันหลายคนหลายคิดหลายคนออกความคิดด้วยกันคือแชร์ความคิดเห็นร่วมกันเรามาดูถ้าสมมติว่าผมดูด้านบนถ้าด้านล่างไม่ได้ผมก็ต้องวิ่งลงมามีหลายคนช่วยกันดูเนาะดูมุมดูอะไรมันก็เร็วเบากันไปครับขอบคุณพี่เด่งนะครับที่ช่วยเล็งให้นะครับใช่พี่เด่งครับพี่เด่งขอบคุณพี่นาทีที่ช่วยเชื่อมเล็งคนนั้นก็เล็งอยู่ข้างล่างตลอดเลยเล็งที่ไหนเล็งดีมีแต่เล็งออกไปนู่นข้างล่างร้านกาแฟใช่ไหมเล็งข้างล่างอ๋อเล็งร้านกาแฟไปแล้วเนี่ยไปแล้วน่ะมารับอีกแล้วน่ะพี่เด่งไปเล็งได้แล้วพี่เด่งร้านเนี่ยเพราะว่าเรื่องมาเล่งไปร้านกาแฟแล้วเนี่ยเรื่องยกขึ้นไม่เท่าไหร่ครับพี่เนาะไหนนะมีแต่การแต่งเนาะการแต่งให้เข้าองศาครับทิปน่ะไปแล้วเห็นไหมไปร้านกาแฟไปไฟอะไรวัดหรือว่าวัดเราก็วัดตามมุมเราก็จะแต่งแล้วคือฐานน่ะมันมีตำแหน่งของมันอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะว่าลุงพลเขาทำรอบพ่อไปแล้วตามแบบของพิศวาสแหละเก็บอะไรแหละพี่เจ้าก็แต่งใหม่แล้วร้อยทองซื้อใหม่อยู่แล้วแหละให้สวยงามกว่าเดิมมาแล้วคือสูงกว่านะสูงกว่านะสวยนะสวยมากสง่ามากสง่ามากสง่าความโปร่งนี่นะครับรวมดำก็ท่านอยู่บนดินไงดีใช่คือต้องสูงนะตรงนี้อีกครั้งมันให้มันเหมือนลอยอะเนาะเขาตั้งเนาะก็ต่อไปแล้วก็จะไม่เห็นทางไปนอกแล้วเอาแกก็จะไปตามทางแกเอาลาแล้วจำปาดงไทยบนนอกไปแล้วไปไหนครับผมไทยบนนอกครับถอยแล้วแกบอกว่าไม่อยู่แล้วจำปาดงอ่ะไม่อยู่จำปาดงแล้วไม่อยู่จำปาดงแต่อยู่โคกหนองนาครับลาไปไหนครับไปเป็นนักร้องครับผมพวกกุญแจห้องหาไม่เห็นแล้วครับเอาเช็คบอกเช็คเออรู้สะดอกเพาะไปแล้วรู้ว่าที่ตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมที่ตรงนั้นอ่ะไหนที่ที่แบ่งให้ตรงนั้นอ่ะโอ้ยสลาดสิทธิ์แล้วคนที่ไม่มาอยู่สลาดสิทธิ์ต้นมาดูต้นมาดูบ้านต้นไม้คนที่ให้สิทธิ์ล็อกแรกอ่ะถ้างั้นผมก็ทำได้อยู่ใครไม่มาก็มีเวลาแค่สิ้นเดือนถ้าไม่เทพื้นก็ให้คนมาอยู่อ้าวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้อยู่พอจะไม่มาเทพื้นไอ้คนที่เขาพร้อมนี่มาอยู่เหมือนกันเนี่ยผมวางรอท่อแซ่บครับท่อแซ่บมาวางรอก็ไม่เป็นไรครับอ๋อผมทีเอางั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครึ่งนึงแล้วอีก2เมตรเอาไว้ท่อแซ่บครับเดี๋ยวห้องเดี๋ยวว่าน้องดาวมาจะได้ทำมาทีเดียวตะปูมาเชิญมีเครื่องเอาฮะเอาตะปูมาเชิญมีเครื่องเอาเราหาต่อตะปูมาว่านเหรอกัปตันก็ไม่อยู่กัปตันก็สละแล้วไรก็สละใครสละขอเสียบนะใครสลากขอเสียบนะกระช่างองช่างองก็ไม่อยู่ช่างองไม่อยู่ใครเสียบเลยใครสลากขอเสียบนะทำเป็นหูทนลมทางเราทางเราทางเราสลากสิทธิ์แล้วเหรอสลากสิทธิ์ที่ดินเหรอครับเลยเหรอครับมาชัดสลากได้ครับใช่ไหมสลากใช่ไหมสลากไหมสลากเรียบร้อยครับเราใช่ไหมถ้าสลากจะเสียบเลยนะสลากสิทธิ์อะไรครับที่ตรงนั้นสลากที่ตรงนั้นอะสิทธิ์ลุงพลบอกใครวะเอาครับเมื่อกี้นี่นะครับอยู่อ่ะหัวหน้าว่าเนี่ยครับเต็มๆเออครับอยู่น่ะไปเรียบเรียบนะไปเรียบเลยเด้พี่น้องเราทำงานให้ 80% ก็จะหาทางให้เรากลับบ้านหาทางไล่เหรอหมายถึงเสร็จแล้วหาทางไล่บ่นี่ใช่ถามความสมัครใจใครอยากอยู่ก็อยู่อยากกลับก็กลับไม่ถ้าสละสิทธิ์จะเสียบขอเสียบที่จะมาอยู่แทนแต่ก็นอกครับจะไปแล้ว 99.99 กันเลยอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวไปเมื่อแล้วทีโอ้ยเป็นการเรียนตัวนี้นะนอกเลยจะไม่ใส่แล้วนี่ว่าเอาอันผู้ใดสนิทนอกไม่ใส่นะไปแล้วนอก 99.99 เออสลานนะครับก็ขออนุญาตนี้นะครับ
นี่ฮะ S4 ก็คุณครับมันไปยกบ้านมี่นะฮะ S4 มาโอ้ S4 มาเยอะเลยเดินทางมาเป็น10ชั่วโมงช่างไม่ได้เอาแค่ช่างอะไรครับช่างรถช่างช่างไม่มาต่อยช่างยกมือหนึ่งสองหนึ่งสองครับถึงลูกครับตอนตอนนั้นนะตอนแรกนั้นนะเดี๋ยวมาลูกคนเดินทางมาเป็น10ชั่วโมงแล้วลุงพลสงสารยายครับ FC มาเดินทางมา10ชั่วโมงเนาะโอ้ยเดินทางมาจากไหนนี่บุรีรัมย์บุรีรัมย์มาตั้งแต่ตีสามเดินบุรีรัมย์ไปกินยังไม่ใช่ยืนที่ในตัวบุรีรัมย์อยู่ตัวบุรีรัมย์บอกครับเลยไปอีกลุงพลชายลุงพลชายจังหวัดบุรีรัมย์ลุงพลชายแล้วเอาไปเอาไปป่าดิน้ำแม่เมื่อไรเสียแก่เสียแก่ใช่กันก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยครับทุกคนครับแอดมานาก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันเมื่อกี้ก็เล่าถึงความภาคภูมิใจในการติดตั้งองค์ปู่สำเร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะฮะมี FC จากบุรีรัมย์นะครับมาเที่ยวทุ่งนาลุงพลมาร่วมถ่ายรูปกับลุงพลนะครับแปดสิบห้าไข่เนาะไข่เคียงของเราสองคนรวมกันคุณยายสมอนครับอยู่นู่นครับ79ครับผมอายุที่เหลือผมถามอายุที่เหลือครับเดี๋ยวๆเจ้าก็สิยุโดนแหละจ้าอ้าวนี่เป็นบรรยากาศอ้าวถ่ายไปชื่นมื่นครับวันนี้โอ้ฝนน่าจะตกครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่ติดตั้งองค์ปู่นะประกอบองค์ปู่ครบ5ท่อนนะตอนนี้ก็คึ้มๆมาแล้วเนาะน่าจะตกนะครับติดตั้งองค์ปู่5ส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็โอ้นะถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองนะแม่ขอถ่ายอย่างนี้ใบนึงแล้วเดี๋ยวขอถ่ายคู่กับลุงคนใบนึงอ้าวขอลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับมานาสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์บูริมแก้ปวดเมื่อยมานาแก้ปวดเมื่อยผลิตจากสมุนไพร